ใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะในภาคแรก Inside Out พาเราไปรู้จักกับแรลลี่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกพร้อมเหล่าอารมณ์ตัวน้อยทั้ง5จอยตัวแทนแห่งอารมณ์ความสุขและความร่าเริงที่จะทำให้แรลลี่เป็นคนร่าเริงยิ้มได้และจะทำให้แรลลี่มีความสุขอยู่เสมอต้องกลับมาต่อเฟียร์ตัวแทนแห่งอารมณ์ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงที่จะทำให้แรลลี่เกิดความหวาดระแวงต่อสิ่งที่เธอไม่รู้จักเขาจะคอยระแวดระวังหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับแรลลี่ได้ตลอดเวลาช้าไว้โอ้เรารอดขอบคุณดีมากแองเกอร์ตัวแทนแห่งอารมณ์ความโมโหโกรธเกลี้ยวและเร่าร้อนที่จะทำให้ไรลี่ได้ระบายความอึดอัดออกมาบ้างเขาจะทำทุกทางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะยุติธรรมต่อไรลี่อยากแกเล่นแรงใช่ไหมตาแกเราจะยอมกินข้าวหลังจากที่นายกินไอ้เนี่ยดิสกัสตัวแทนแห่งอารมณ์ขยะแขยงน่ารังเกียจที่จะทำให้ไรลี่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบด้วยการแสดงออกแบบดื้อสุดๆเธอจะคอยสร้างมาตรฐานคัดกรองและเฝ้าดูสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของไรลี่ไม่ให้มันลดลงโอเคขอเตือนมันมีกลิ่นอันตรายนะคะคุณขาสีสันไม่สดใสไม่ทำเป็นดูไดโนเสาร์เดี๋ยวก่อนนะพวกบรอกโคลีเหงาว่ะsadness ตัวแทนแห่งอารมณ์ความโศกเศร้าที่จะทำให้ไรลี่รู้สึกเสียใจและไม่มั่นใจเขาคืออารมณ์ที่อยากให้ไรลี่มีความสุขมากที่สุดแต่เราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ระบายความโศกเศร้าออกมาบ้างฉันเศร้าซึมจังอ๋อวันดีฉันละลาบทในภาคแรกทำออกมาได้ดีมากๆนะครับตัวหนังเล่าเรื่อง2ลายออกมาได้ดีทั้งในส่วนของชีวิตแรลลี่ที่เริ่มเติบโตต้องพบกับสิ่งต่างๆที่จะไม่เป็นดั่งใจเราเสมอไปกับ sadness ที่ถูกพรีเซนต์ให้เป็นเหมือนอารมณ์ที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์พร้อมตั้งคำถามว่าคนเราจะต้องการอารมณ์โศกเศร้าไปทำไมก่อนจะบิ้วอารมณ์คนดูด้วยชองแอดเวนเจอร์ของจอยกับ sadness ที่ต้องเดินทางเพื่อช่วยปกต้องรักษาประสบการณ์ดีๆและอารมณ์ต่างๆของแรลลี่พร้อมช่วยให้ sadness ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอารมณ์นั้นมีค่าและสำคัญต่อแรลลี่มากแค่ไหนตอนภาคแรกผมโคตรชอบใครยังจำภาคแรกได้มั้งโคตรดีเป็นหนังพิกซ่าอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าเฮ้ยไอเดียแม่งโคตรเจ๋งเลยเว้ยลองนึกภาพว่าถ้าเราตัดposition และมุมมองในการมองเข้าไปในหัวของแรลลี่แล้วเห็นตัวละครอารมณ์ทั้ง5อารมณ์อ่ะครับมันก็คือแอนิเมชันที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วต้องพบเจอกับโลกอันโหดร้ายที่พร้อมจะพิสูจน์ความรู้สึกพร้อมจะพิสูจน์ตัวตนของเด็กคนนี้ก็เจออุปสรรคต่างๆหน้าๆไปเรื่อยๆตามวัยกำลังเจริญเติบโตครับพอเราเติบโตปั๊บเราก็เจอปัญหานู่นนี่ต่างๆมากมาย108สำหรับผมคือถ้าตัดโพซิชันอารมณ์ภายในตัวของแรลลี่ออกอะมันก็หนังธรรมดาเด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาแต่พอมันเข้าไปในอารมณ์ของแรลลี่ปั๊บเฮ้ยเหี้ยมันกลับมีหนังแอดเวนเจอร์ประจนภัยอะที่ซ่อนอยู่ข้างในนอกจากเราได้เห็นตัวละครแรลลี่โตแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นการตีความคู่กำกับที่เขาตีความอารมณ์ความสุขและความเศร้าที่ต้องสอดคล้องไปด้วยกันคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงครับก็คือคนเราอะครับมันจะต้องมีบาลานซ์เนาะมันจะต้องมีบาลานซ์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขมีเศร้าก็ต้องมีดีใจถูกไหมมันจะขึ้นๆลงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องครับคู่กำกับเขาเลยใช้ตัวละครที่แทนอารมณ์ความสุขกับความเศร้าในการผจญภัยไปด้วยกันผจญภัยผ่านความทรงจำต่างๆของไรลี่ที่ไรลี่มันก็มีช้างร้องเพลงจำได้ป่ะมีช้างร้องเพลงมีนู่นมีนี่ใช่ไหมความสุขกับความเศร้าต้องร่วมมือกันแล้วก็ผจญภัยเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปกป้องประสบการณ์ดีๆปกป้องความทรงจำดีๆและอารมณ์ต่างๆเอาไว้อะไรเงี้ยภาคแรกแม่งเจ๋งมากในภาค2 Inside Out เลือกต่อยอดจากสิ่งที่ขายดีโดยเชื่อมโยงกับไรลี่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยแรกรุ่นด้วยอารมณ์ใหม่อีก5อารมณ์ Anxiety
ความวิตกกังวลนี่คืออารมณ์แรกที่เปิดตัวให้เราเห็นมันดูดีและสอดคล้องกับช่วงวัยรุ่นของแรลลี่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่แปลกใหม่ที่เธอไม่รู้จักสังคมใหม่เพื่อนใหม่ความต้องการและความกังวลที่จะสร้างตัวตนและจุดยืนให้กับตัวเองในสังคมใหม่เป็นช่วงอารมณ์ที่จะมีบทบาทมากในช่วงการผัดเปลี่ยนของชีวิตจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นสู่วัยทำงานและจากวัยทำงานสู่วัยชราและบ่อยครั้งนะครับที่ความกังวลก็เป็นเหมือนตัวร้ายที่จะมาขัดขวางอารมณ์เก่าๆไม่ให้เข้ามาตัดสินใจทำอะไรผิดๆแต่ในบางครั้งความกังวลที่มากเกินไปก็สามารถสร้างความเจ็บปวดและทำให้เราตัดสินใจทำอะไรผิดๆได้เหมือนกัน Envy ความอิจฉาในช่วงวัยรุ่นที่เราจะต้องพบเจอกับสังคมใหม่มีหลายอย่างมากมายที่ผ่านเข้ามาทั้งคนเท่ๆของสวยๆงามๆมากมายทำให้ไรลี่นั้นอยากมีอยากเป็นแบบคนอื่นบ้างมันจึงเป็นเหตุผลให้ความอิจฉาเข้ามามีพื้นที่ในใจของไรลี่และซับพอร์ตให้ความวิตกกังวลมีอำนาจในการเข้ามายึดครองความรู้สึกของไรลี่เอนนุยความน่าเบื่อเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เป็นเหมือนกำแพงป้องกันความเป็นส่วนตัวที่มีมากขึ้นซึ่งเอนุยตัวแทนของความน่าเบื่อที่รับหน้าที่ดูแลช่วงอารมณ์นี้ของแรลลี่และหนึ่งในพฤติกรรมแฝงของเอนุยนั่นก็คือการเสียดสีและไม่แยแสต่อสิ่งต่างๆรอบตัว Embarrassment ความลำบากใจก้าวแรกของวัยรุ่นทุกคนมักจะมีความรู้สึกที่แคร์คนรอบข้างมากขึ้นจนนำไปสู่ความอับอายที่จะเปิดเผยด้านที่น่าอายของตัวเองต่อสายตาคนรอบข้างแรลลี่ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับเมื่อเธอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสังคมใหม่ทำให้แรลลี่ตัดสินใจทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำและไม่ชอบทำเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนใหม่และสังคมใหม่จนในบางครั้งมันก็ทำให้แรลลี่ดูไม่เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกอับอายนอสโตรเจียความคิดถึงนอสโตรเจียคือหนึ่งในอารมณ์ที่มีบทบาทในภาคนี้น้อยที่สุดนะครับเธอมาในรูปแบบของคุณยายเป็นตัวแทนแห่งความคิดถึงและหวนคืนวันเวลาเก่าๆทั้งทุกข์และสุขซึ่งมันก็มักจะสร้างรอยยิ้มเบาๆให้พวกเราได้เสมอนะครับแต่มันคงไม่ใช่ในวัยแรกรุ่นอย่างแรลลี่แน่นอนนะครับในเรื่องจึงมีเหตุการณ์ที่แอนซิตี้ไล่คุณยายนอสโซเจเนี่ยให้กลับไปและให้มาใหม่ในอีก10หรือ15ปีต่อจากนี้สุดท้ายแล้วInside Out ภาค2นะครับก็เน้นไปที่การสำรวจช่วงวัยแรกรุ่นของแรลลี่ที่เต็มไปด้วยความสับสนและอารมณ์ที่หลากหลายมากกว่าเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและการผจญภัยสุดตื่นเต้นต้องบอกว่าภาค2นะครับเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องต่อนะจากภาคแรกโดยที่เขาโฟกัสไปที่โพซิชันของแรลลี่ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเขาพยายามเอาแรลลี่ครับมาเป็นจุดหลักของภาคที่2เลยโดยที่ไอความแอดเวนเจอร์ผจญภัยในแบบภาคแรกที่เราสนุกตื่นเต้นกันนะไม่มีเลยนะไม่มีอีกแล้วในภาคที่2เนี่ยเขาจะเน้นไปเลยว่ามีอารมณ์เพิ่มมาอีก5เป็น10จริงๆก็อยู่ในฉากก็แค่9แหละคุณยายนอสโซเจียนี่เหมือนออกมาเป็นมุกเฉยๆนะออกมาเป็นมุกว่าเฮ้ยเร็วไปเปล่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นอสโซเจียแล้วเหรอกลับไปคุณยายกลับไปอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างนั้นแต่คุณยายก็มีตัวตนอยู่นะคุณยายนอสโซเจียก็มีตัวตนอยู่นะครับสักวันหนึ่งแรลลี่ก็คงที่จะมาถึงจุดที่เริ่มมีห่วงอารมณ์นอสโซเจียแล้วคุณยายก็จะกลับมาอะไรประมาณนั้นแต่ Inside Out 2เน้นเพิ่มอารมณ์มาใหม่มันเป็น Inside Out ภาคขายของอะ Inside Out ภาคแรกคุณสนุกกับอะไรกันอะส่วนตัวผมผจญภัยนะแรลลี่มันเหมือนเป็นองค์ประกอบที่ต่อยอดมาจากความรักและความเอนจอยที่เรามีต่อไออารมณ์5อารมณ์ที่อยู่ในเรื่องมากกว่าโอเคผมแคร์แรลลี่หรอกแต่ว่าเราจะแคร์อารมณ์ของแรลลี่มากกว่าว่าเอ้ยไอจอยเป็นยังไงว่าแซดเนสเป็นยังไงตัวละครอารมณ์แต่ละตัวมันมีบุคลิกที่ต่างกันมันทำให้เกิดสีสันจังหวะที่เล่าเรื่องต่างๆมันโฟลว์มากแล้วมันก็รู้สึกสนุกมากมันมีแอดเวนเจอร์ผจญภัยด้วยซึ่งในภาค2คุณนึกภาพเขาถอดตรงนี้ออกหมดโอเคมองในมุมของวัยรุ่นผมมองว่ามุมมองตรงนี้น่าสนใจก็คือวัยแรกรุ่นมีอารมณ์ที่หลากหลายมันซับพอร์ตเลยผมนึกภาพออกเลยสมมุติอยู่ในโต๊ะประชุมนะ Inside Out ภาค2ทำไงดีว่าต่อยอดยังไงดีว่าคือมันเป็นงานต่อยอดแล้วนะภาค1อ่ะ Inside Out มันเหมือนเป็นงานครีเอทีฟงานคิดเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็หา reference มาแล้วก็สตาร์ทเป็น Inside Out ขึ้นมาแต่ Inside Out ภาค2คือมันมีความสำเร็จจากภาคแรกมาแล้วความยากและความท้าทายมันจะต่างกันในภาค2มันก็เลือกที่จะต้องแบบขยายจักรวาลออกไปคงมองเห็นนะพอลิสต์ปั๊บเฮ้ย
เอลี่ภาคแรกก็คือจากเด็กน้อยเด็กทารกไปสู่เอลี่แบบวัยเด็กถูกไหมครับแบบช่วงเริ่มต้นของชีวิตพอภาค2เนี่ยก็ต้องจากเด็กไปวัยรุ่นใครๆเขาก็พูดกันว่าวัยรุ่นนั้นเข้าใจยากอารมณ์รุนแรงเริ่มมีอารมณ์รุนแรงเริ่มเห็นโลกมากขึ้นพอมนุษย์เห็นโลกมากขึ้นมันก็ก่อเกิดห่วงอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราได้เห็นก็ส่งผลกระทบต่อเราในช่วงวัยรุ่นมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันมีมากขึ้นและอินไซด์เอาเลือกที่จะเล่นก็คือตัวละครแลลี่เริ่มแคร์คนรอบข้างเฮ้ยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นก็คือตอนเราเด็กๆอ่ะเรามักจะไม่แคร์ถูกไหมหลายๆเรื่องเราทำนู่นทำนี่เสื้อผ้าเลอะเราไปเล่นอ่ะสมมติไปเล่นคุกดินคุกดินอะไรเสื้อเลอะเกงเลอะเราไม่แคร์ด้วยซ้ำใช่ป่ะตอนเรายังเด็กเนี่ยเราแคร์สายตาคนรอบข้างน้อยมากเราแคร์ก็แค่แบบพ่อแม่คนสำคัญไม่กี่คนถูกป่ะแต่พอเราเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นทุกอย่างมันคือภาพลักษณ์เรามีโอกาสได้เริ่มต้นเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่เราเริ่มหาจุดยืนแล้วว่าเฮ้ยเราจะอยู่จุดไหนวะในสังคมใหม่ต่อไปที่เรากำลังจะไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอารมณ์ที่แคร์คนรอบข้างมากขึ้นไอ้ความแคร์คนรอบข้างมากขึ้นนี่แหละผมมองว่าเขาก็คงเห็นว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจแล้วเนาะก็เลยเอามาต่อยอดเพิ่มความวิตกกังวลเข้าไปความอิจฉาแล้วก็เพิ่มบุคลิกความเบื่อหน่ายวัยรุ่นทุกคนจะมีความแบบไม่สนโลกไม่สนอะไรดอนแคร์ว่ากันไปใช่ป่ะอะไรเงี้ยเพิ่มพฤติกรรมความลำบากใจอะไรเงี้ยคือ4อารมณ์ที่เป็นอารมณ์หลักที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ต่อยอดจากคำว่าวัยรุ่นเลยมันคือส่วนขยายของอารมณ์วัยรุ่นความรู้สึกวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มต้นมีแล้วเขาก็แตกเป็นอารมณ์ต่างๆไอ้คาแรคเตอร์อารมณ์น่ารักผมไม่เถียงแต่คราวเนี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกอินเซลภาค2ก็คือมันดรอปลงเยอะมากภาค1มันเต็มไปด้วยทุกอย่างที่แปลกใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นด้วยนะใครจะไปนึกว่าแอนิเมชั่นตัวนึงที่บอกเล่าเด็กทารกไรลี่เริ่มโตเตาะแตะมีเพื่อนเป็นความทรงจำวัยเด็กกลัวพ่อแม่ไม่รักแล้วประจนภัยโคตรมันผมมองว่าไอเดียตอนอินเซลภาคแรกมันโอ้โหมันตะเลิดมากอะแล้วมันเป็นตะเลิดที่โคตรอร่อยอร่อยพอๆกับกรีเน่เลยมาแล้วกรีเน่ XHK มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย HIK 3ลายและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven 7 Deliveryและออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอป Relay Club แต่พอมาภาค2เขายกแอดเวนเจอร์ผจญภัยออกแล้วเลือกที่จะเพิ่มตัวละครอารมณ์เข้ามาใหม่ชื่อมันก็เพื่อขายถูกไหมเหมือนกับเขายกหัวใจครึ่งหนึ่งของ Inside Out ออกแล้วเพิ่มคาแรคเตอร์ที่ยัดมาข้างในนี้ก็เพื่อที่จะหวังเป้าหมายคือขายของเพราะหลังจาก Inside Out ออกปุ๊บของเล่นออกโอเคเรื่องพวกนี้มันธรรมดาเนาะพี่จะตื่นเต้นอะไรใช่ไหมบางคนอาจจะถามแต่สำหรับผมก็คือผมจะบอกว่า Inside Out ภาค2สำหรับผมอยู่ในระดับกลางๆพูดตรงๆนะกลางๆถามว่าเหี้ยเลยไหมมันพูดได้ไม่เต็มปากว่าเหี้ยเว้ยมันยังมีงานครีเอทีฟอยู่ในนั้นมันยังมีการแบบคิดเฮ้ยเราจะต่อยอดยังไงวะไลลี่เข้าช่วงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นก็จะต้องเริ่มมีอารมณ์ที่มากกว่าวัยเด็กสิถูกป่ะมันก็มีมากขึ้นมันก็เลยซัพพอร์ตและสอดคล้องกับอ๋อภาค2ก็ต้องมากขึ้นอารมณ์มากขึ้นด้วยแต่มันก็จะเกิดคำถามอะว่าแบบในภาค1ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีตัวละครผู้ใหญ่ตัวละครวัยรุ่นแล้วทำไมผู้ใหญ่ตอนในภาค1อะถึงมี5อารมณ์เท่าเด็กอะไรเงี้ยถ้าเอาตามเซตอัพของภาค2อะมันคงต้องมีมากกว่าแบบ5อารมณ์มั้ยถูกป่ะอะไรอย่างนั้นแต่ก็นะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวมันคือการต่อยอดอ่ะแต่สุดท้ายแล้ว Inside Out ภาค2สำหรับผมก็คือดูเพลินแหละเอาจริงดูเพลินแหละใครที่คิดว่าลังเลสมมุติถึงตอนนี้มันก็คงแบบมันรอบคงจะน้อยลงมากแล้วนะแต่มันก็คงยังมีหาดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์แต่ผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าใครดูตัวอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกว่าอยากดูมากมายอะไรก็รอดูได้รอดูก็ได้นะครับในสตรีมมิ่งเดี๋ยวก็เข้าไม่นานเดี๋ยวนี้แม่งหนังเข้าสตรีมมิ่งโคตรเร็วสรุปก็คือใน Inside Out ภาคที่3เนี่ยมันได้ตรงการตีความแรลลี่ช่วงวัยรุ่นมีอารมณ์หลากหลายมากขึ้นมันได้แค่ตรงนี้เลยเว้ยที่เหลือในเรื่องคือธรรมดาเลยเฉยๆนะครับแล้วก็เรื่องงานแอนิเมชันอะไรก็
ิกซ่าก็ยังคงมาตรฐานที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ Inside Out ภาค2นะครับจะอยู่ที่ 6.5 คะแนนประมาณนี้เห็นผมพูดว่าจืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนของ Inside Out ภาคแรกอ่ะคุณก็คงจะผูกพันกับไอ้ห่วงอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในหัวแรลลี่อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน Inside Out เนี่ยผมว่ายังสามารถพอเพลินๆได้อยู่อย่างน้อยๆไม่ได้สร้างความง่วงเหงานอนน่ะเขาก็บิ้วอัพกันสนุกอยู่จริงๆในภาค2มันก็จะมีเพิ่มโพซิชั่นในจุดที่มันมีอารมณ์ที่กลายเป็นตัวร้ายเหมือนห่วงอารมณ์ที่ถ้าเรามีมากเกินไปมันจะสร้างปัญหาให้กับเราอะไรเงี้ยที่แบบมันสอดคล้องกับความจริงถ้าคุณมีความวิตกกังวลมากเกินไปคุณมีความอิจฉามากเกินไปคุณมีความไม่แคร์คนรอบข้างมากเกินไปห่วงอารมณ์ที่เยอะเกินไปอ่ะในบางครั้งมันก็จะสร้างปัญหาให้กับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกับจุดนี้แล้วมันกลายเป็นเหมือนหนังที่มีห่วงอารมณ์ที่เป็นเหมือนคนดีคนเลวนะแล้วก็ขัดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ Inside Out ภาค2ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่ารู้สึกเหมือนกับผมบ้างแล้วก็ผมลองปรับวิธีการนำเสนอต่อคลิปหนอนหนังเล็กน้อยนะครับก็เพื่อให้ทุกคนเอนจอยมากขึ้นแล้วก็ได้อะไรกลับไปกับคลิปผมมากขึ้นนะครับฝากคอมเมนต์ดูว่ามันโอเคไหมฝากคอมเมนต์ติชมได้นะครับว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนหรืออะไรนะครับคอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมนะนี่วินเน่นะครับตัวนี้เป็นกรีเน่เขาเอ็กกับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับผมมีผ้าพันคอแบบนี้สวยๆนะครับนอกจากผ้าพันคอแล้วมันจะมีการ์ดแบบนี้ซึ่งการ์ดแบบนี้มันจะมีรหัสอยู่ตรงการ์ดเอาไปแลกเป็นพอยต์เก็บสะสมได้ผมเห็นแล้วแม่งเอาไปสะสมครบเท่านี้ไปแลกมันมี PS5 มีคอมมีอะไรอีกโอ้โหแม่งน่าสนใจกล่องละ199บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ